สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดสหายฟิชชิ่งนะครับกับคลิปหรือให้รู้หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลาครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับงานอีกหนึ่งรุ่นจากค่าย MB Fishing เจ้าตัวนี้คือแมลงรุ่นมหาเสน่ห์นั่นเองก่อนอื่นน้าหนวดพามาชมแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจตัวเนี้ยเราคงคุ้นชินกันเป็นอย่างดีจากที่น้าหนวดรีวิวไปหลายรุ่นนะครับนี่ก็คือแพ็กเกจหลักๆนะครับที่ใช้กับหลายโปรดักต์กับทางค่ายนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีการจดเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วด้วยนี่คือแพ็กเกจของเจ้าแมลงมหาเสน่ห์นะครับสัมผัสชิ้นงานครั้งแรกนะครับตัวนี้ก็น่าจะคุ้นชินคุ้นตากันเป็นอย่างดีตัวนันหนวดเองก็เช่นกันนะครับเริ่มคุ้นมือและสำหรับผลิตภัณฑ์จากค่าย MB Fishing ออกแบบโดยนะออสลั่นทุ่งลำพญานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นแมลงรุ่นมหาเสน่ห์นะครับขนาดสเปคนะครับ4เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่7กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1 O เลือกใช้ปีกแบบปีกกลมเล็กนะครับแล้วก็มีกาดกันสวะตัวเนี้ยเลือกใช้เป็น N แบบ5เส้นนั่นเองด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากค่าย MB Fishing เนี่ยมองแวบเดียวเราก็เริ่มรู้กันแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์หน้าตาลักษณะแบบนี้เนี่ยจากค่ายไหนนั่นเองมาพร้อมกับใบหลิวคู่นะครับกาดกันสวะนะครับทดสอบทางกายภาพมันก็ทำได้นะครับด้านหน้าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเหล็กอย่างดีเลยนะครับสำหรับคล้องกับกิ๊บลูกหมุนต่างๆนั่นเองนะครับเริ่มด้วยการเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักกันก่อนเลยนะครับเซตไว้7กรัมชั่งได้จริงไปดูกันครับว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเจ้ามหาเสน่ห์ตัวนี้อยู่ที่ 7.34 กรัมครับต่อกันด้วยการทดสอบการลอยน้ำนะครับโดยทั่วไปที่เราทดสอบกันหลายรุ่นเนี่ยมันจะจมนะครับลองมาดูซิว่ามหาเสน่ห์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับการทดสอบการลอยน้ำครับไปทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับไปมันจมน้ำครับเหมือนกับทุกรุ่นที่ผ่านมามาเช็ครายละเอียดตัวบอดี้กันบ้างนะครับตัวนี้บอดี้ก็เป็นพื้นฐานการผลิตเหมือนกับรุ่นพี่ต่างๆนั่นเองนะครับก็เป็นทุ่นนะครับทุ่นตกปลาหมอนะครับแล้วก็มาจัดองค์ประกอบต่างๆใช้วัสดุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นขนาดใหญ่นะครับมาสร้างเป็นกาดกันสวะมีปีกนะครับตัวนี้ออกแบบเป็นปีกทรงกลมเล็กนะครับดวงตาก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ตาโปนอยู่เหมือนเดิมนะครับมาวัดขนาดกันนิดนึงว่าเจ้ามหาเสน่ห์ตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวัดโดยรวมนะครับอยู่ที่ 4.3 เซนติเมตรนะครับตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็วัดเฉพาะบอดี้เนี่ยนะครับความยาวอยู่ที่ 2.3 เซนติเมตรนะครับนี่ก็คือความยาวนะครับแล้วก็บริเวณลำตัวนะครับความกว้างของลำตัวนะครับของเจ้ามหาเสน่ห์ตัวนี้อยู่ที่ 1.5 เซนติเมตรแล้วก็ความสูงของตัวบอดี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คความสูงของตัวบอดี้นิดนึงอยู่ประมาณ 1.5 เซนติเมตรเช่นกันมันก็จะออกแนวกลมๆนั่นแหละนะครับกลมๆแบบน่ารักนี่คือสรีระนะครับกว้างยาวสูงของมหาเสน่ห์ครับต่อกันที่ตัวชุดท้ายหรือชุดเบ็ดกันบ้างนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นเบ็ดแบบ2ตะขอเบอร์1 O นั่นเองนะครับก็เป็นเบ็ดขนาดเดียวกันกับรุ่นพี่ๆของเขานั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดเนี่ยนะครับก้านเบ็ดถูกฝังเข้าไปในตัวบอดี้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนนึงนะครับที่โผล่ออกมาเพื่อใช้เป็นตัวประกอบกับชุดท้ายหรือว่าชุดใบหลิวนั่นเองนะครับมาพร้อมใบหลิวคู่แบบหันหลังให้กันนะครับด้านหลังเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับต่อด้วยสปิตลิงแล้วก็ใบหลิวคู่แบบนี้นะครับหันหลังให้กันก็มีการทดสอบมาแล้วจากนาออสนั่นเองนะครับชุดเบ็ดชุดนี้นะครับเมื่อทดสอบทางกันสวะแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าทดสอบทางกายภาพก็ผ่านไปด้วยดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานจริงก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับการประกอบถือว่ามีคุณภาพครับและนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้าแมลงรุ่นมหาเสน่ห์จากค่าย MB Fishing อีก1รุ่นนะครับที่เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะครับทบทวนสเปคอีกครั้งนึงตัวนี้ขนาด4เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่7กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1 O นะครับมาพร้อมใบหลิวใบสปินคู่แบบหันหลังให้กันนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นปีกกลมแบบเล็กแล้วก็เลือกใช้กาดกันสวะแบบใช้ N เนี่ย5เส้นนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากฝากไว้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยและการวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ้นๆ